โอเคครับก็กับสวัสดีพี่เพียรนะครับกับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับที่สละเวลามาคุยกันนะครับวันนี้ก็จะมีข้อมูลมาฝากครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เดี๋ยวก็เปิดหุ้นใส่เอลิเกเตอร์ดูเซกเตอร์อะไรกันเหมือนเดิมได้นะครับครับได้ครับเอลิเกเตอร์นี่เป็นเครื่องมือที่พี่ยิ้มใช้ตลอดเลยใช่ไหมในการเทรดระยะสั้นใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันมีค่าความผันผวนเข้าไปอยู่ในการคำนวณเส้น moving average ด้วยครับดังนั้น มันก็เป็นอย่างที่เราเห็นนะฮะก็ถ้ามันจัดเรียงแล้วมันไปจริงมันก็ค่อนข้างทรงพลังอย่างที่เราเห็นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ค่อยดูครับใครที่อยากได้ให้ดูหุ้นอะไรก็เดี๋ยวไว้กลางรายการนะครับวันนี้จะคุยเรื่องตัวอย่างอุตสาหกรรมที่รอดนะครับในปีที่เซตอินเด็กซ์แย่ครับเราน่าจะได้ยินประโยคที่ว่าในปีที่เซตมันติดลบอะครับลบเยอะแล้วถ้าใช่ครับลบเยอะลบน้อยเนี่ยนะฮะแล้วถ้าเลือกกลุ่มอุตสาหกรรมให้ถูกก็มีโอกาสที่จะกำไรอยู่อย่างเงี้ยฮะผมก็เลยเอาข้อมูลมาดูครับว่าประโยคเนี้ยจริงๆมันก็น่าสนใจนะครับถ้ามันเกิดขึ้นจริงว่าเซตลบแล้วแต่มันก็ยังมีอุตสาหกรรมที่รอดอยู่ครับมันก็มีจริงๆครับพี่เปียกปีที่แย่อย่างที่วงกลมไว้อย่างเช่นปีนี้เซตลบ 1.64% นะครับแต่พวกอาโกคอน sumer service แล้วก็เทคมันขึ้นอย่างเงี้ยครับปี2011ปี2011เนาะครับเรียงให้เลยผมก็เลยมองว่าจากตัวอย่างตรงเนี้ยมันก็เป็นคำพูดที่เขามันก็เป็นจริงครับว่ามันก็ยังมีพวกอินดัสทรีที่รอดอยู่ครับมันก็เลยทำให้เราคิดว่าอะไรมันก็เลยทำให้เราคิดว่าอย่างน้อยเราก็มีกำลังใจนะครับว่าถ้าเลือกถูกตัวเนี่ยต่อให้เซฟติดลบเนี่ยมันก็มีโอกาสไปรอดอยู่นะครับผมก็เลยทำข้อมูลย้อนหลังมาให้ครับประมาณ10ปีนะครับตั้งแต่2011ถึง2021ครับนี่ครับว่ามันมีจริงๆนะครับมีจริงยกเว้นปีนี้นะครับปีนี้ต้องยอมนะครับ18เหรอปี2018ปีนั้นเกิดอะไรอันนี้โควิดโควิดจะหึ่มมาแล้วก็จริงๆมันพังตั้งแต่กลางๆปีแล้วครับปีนั้นครับตั้งแต่กลางๆปลายแล้วฮะปีนั้นนะครับอันเนี้ยลบหมดแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้ายังเลือกถูกตัวนะครับเลือกถูกตัวมันก็ยังพอจะเจอลบ6อะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยครับมันก็ลบน้อยกว่าชาวบ้านเขานะครับแล้วก็ผมเอามาทำผ่านอะไรก็ผ่าน e-finance เนี่ยแหละ e-finance ตรงนี้กราฟนี้ได้มายังไงก็คือเราเอาทุกอินดัสทรีอะครับทุกอินดัสทรีมาทาบกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยเซตครับตรงนี้ครับดังนั้นปี2011เนี่ยครับต่อให้เซตติดลบเนี่ยลบ 1.6% เนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็มีตัวที่ชนะเลิศอยู่ครับนี่ครับอย่างเทคบวกตั้ง 30% นะครับต่อให้เซตเขาติดลบอะครับดังนั้นถ้าเราเลือกตัวที่อย่างเช่นเอลิเกเตอร์เขาอาจจะจัดเรียงหรือว่าเป็นบวกขึ้นนะครับโอกาสที่มันจะขึ้นมันก็มีครับมันก็มี2011ผมตีไปซะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปดูเฉพาะ2011ถึง2012ตรงนี้ครับเห็นไหมครับเอลิเกเตอร์มัน
มันก็จะเรียงครับพี่เปียกนี่ครับแบบนี้ครับถึงแม้ว่าขอย้ำนิดนึงอาจารย์ยิ้มใช้เอลิเกเตอร์ยอดเป็นวีคนะระดับวีคนะเป็นวีคครับผมเป็นวีคครับผมใช้เป็นวีคครับครับแบบนี้ครับเห็นไหมครับดังนั้นถ้าเราเลือกตัวที่อย่างน้อยเนี่ยมันมีเทรนของมันเองเนี่ยต่อให้ปีนั้นเซตติดลบอ่ะตัวเนี้ยมันก็อาจจะยังเป็นบวกอยู่หรือว่าถ้าลบเนี่ยก็น่าจะลบน้อยกว่าเซตนะครับมันก็เลยทำให้เรามีกำลังใจว่าปีไหนต่อให้เซตติดลบเนี่ยแล้วเราเลือกตัวที่อุตสาหกรรมที่มันเป็นบวกก่อนนะครับโอกาสรอดก็มีมันก็มีคนที่พิมพ์เข้ามาไงครับว่าหลังจากที่เขาฟังเราพูดอะฮะเรื่องให้โฟกัสอุตสาหกรรมเขาเอาอุตสาหกรรมเลือกก่อนว่าเอลิเกเตอร์มันควรจะเรียงมันควรจะแข็งแกร่งก่อนคือดูเซกเตอร์ก่อนแล้วตอนที่วันที่หุ้นใช่ครับตอนที่หุ้นมันร่วงอะมันร่วงน้อยกว่าเซตนะครับประมาณนี้ครับทีนี้กลับมา powerpoint ก็ดูอีกปีหนึ่งนะครับอีกปีหนึ่งปีนี้ถือเป็นปีโบนัสครับเพราะว่าเซตเขาบวกอะครับเซตบวกตั้ง 35% ครับมันขึ้นหมดครับมันขึ้นหมดแต่มันก็มีหุ้นที่บวกมากกว่าเซตนะใช่ครับมีบวกมากกว่าเซตหมดเลยฮะแต่ว่าตัวที่ถามว่าถ้าเลือกผิดเนี่ยไปเลือกรีซอร์สเนี่ยก็จะบวกแค่ 7% อย่างนี้ครับนี่ครับเลือกอินดัสก็บวกแค่ 9% แต่ถ้าเลือกแจ็คพอตผูกเนี่ยไปเซอร์วิสเนี่ยบวกตั้ง 64% ครับแบบนี้ครับปีนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคต่อมาปีนี้ติดลบครับปีนี้ติดลบเซตลบไป 6% นะครับเซตลบไป 6% ครับแต่ว่ามีMAI ก็ลบ 14% ครับนี่ครับติดลบ 14% อุตสาหกรรมอาโกก็ลบหมดเลยครับลบหมดเลยแต่ว่ามีตัวเด่นมามีเทคครับ2013ทีนี้เราก็ลองไปดูทรงว่าเขาจัดเรียงยังไงนะครับปี2013นะครับปี20132013ก็ตรงเนี้ยครับถ้าเป็นเทคนี่ครับมันก็ยังพอไปได้ตั้งแต่ต้นปีก็ขึ้นในปีนี้นะใช่ครับมันขึ้นเยอะกว่าชาวบ้านแล้วก็ตอนถล่มท้ายปีมันก็เลยลงห้อยกว่าชาวบ้านแต่ตัวอื่นมันก็ไม่ใช่อ่ะครับตัวอื่นนี่มันถล่มเยอะกว่าดังนั้นตัวเนี้ยครับมันได้อานิสงส์จากการขึ้นต้นปีครับสไลด์นี้มันก็จะสลับไปนิดหน่อยๆนะครับต่อมาอันนี้บวกไปปี2014บวกไปเซตบวกไป 15% ดังนั้นก็ใครก็ถ้าเลือกถูกก็ได้เยอะนะครับได้คอนซัมตรงนี้ 40%แต่ถามว่าต่อให้ปีที่เซตบวกอะครับแล้วเราไปเลือกอุตสาหกรรมผิดเนี่ยอินดัสลบ14นะครับติดลบได้เช่นเดียวกันดังนั้นใช่พี่ขอดูปลาเป้าไม่ได้พี่ขอดูอินดัสปี14นี่หน่อยได้ครับผมได้ครับดูขาลงบ้างเดี๋ยวผมทำเป็นอินดัสก่อนเดี๋ยวจะลืมก็พิมพ์เครื่องหมายตกใจนะครับแล้วก็อินดัสแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนปีนะครับ2013ถึงผมจะให้มันคล่อมแล้วเราจะได้ดูง่ายๆนะครับแล้วเราค่อยไปเลือกดู2014นี่ครับ2014ถึง2015นะครับเละไม่เป็นท่าเลยครับตอนมันสลับเพิ่งมาเละปลายปีครับแต่มันก็เห็นชัดเจนครับว่ามันไม่ได้จัดเรียงอย่างเงี้ยครับไม่ได้จัดเรียงเขียวแดงน้ำเงินจัดเรียงน้ำเงินแดงเขียวพังกว่าชาวบ้านเขาเลยครับดังนั้นแต่ปีนั้นนะครับเซตขึ้นนะครับ เซตขึ้นดังนั้น
ดังนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยก็เลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนอันนี้ลดคว่ำเลยครับตัวอื่นเขาก็เฮขึ้นมาหมดอะครับเหมือนตรงเนี้ยครับต่อมานะครับต่อมา2015อันนี้ลบ 14% ครับลบ 14% เซตติดลบนะครับ MAI นี่เละเลยครับแต่ว่ารอดก็มีเซอร์วิสตรงเนี้ยครับพี่ขอดู MAI วันปีนั้นหน่อยได้ครับวันนี้แปลว่ามันลบมากกว่าเซตหรือว่าโครงสร้างที่ลบมากกว่าเซตเป็นยังไงใช่ครับปกติ MAI นี่จะหดครับขึ้นก็ขึ้นเยอะกว่าลงก็ลงเยอะกว่านะครับ MAI แล้วก็เดี๋ยวตะกี้เราปีอะไรปี1.15ป่ะ2015ครับ2015โอเคครับแล้วก็เลือกเฉพาะปี2015ก็ช่วงเนี้ยยาวนี่ครับคือนี่ครับคือถ้ากราฟวีคมันอยู่ใต้เส้นเอลิเกเตอร์ก็จบแล้วนะเท่าที่นั่งดูนะใช่ครับแล้วยิ่งจัดเรียงอย่างนี้นะครับโอ้โหไม่ไหวเลยฮะแต่ถ้าเขาเป็นถ้าเป็นขาขึ้นก็แฮปปี้อย่างเนี้ยครับแต่ถ้าจัดเป็นขาลงก็ลงแรงครับลงแรงโอเคต่อมานะครับอันนี้ก็เป็นปีโบนัสครับอันนี้ไม่บวกเยอะเฮกันหมดครับอันนี้แทงตัวไหนก็ได้จะได้เงินหมดใช่ครับอันนี้ป้าเป้าได้นี่ครับอักโกอะไรมาหมดครับมาหมดครับแชมป์นี่เป็นแชมป์เป็นรีสอร์ทครับนี่ครับเดี๋ยวขอเข้าไปส่องรีสอร์ท2016ก่อนนะบางทีมันจะขีดเขียนลกๆหน่อยนะครับมันใช้โปรแกรมซ้อน2015 2018แล้วก็ดู2016ตรงนี้ครับเนี่ยครับมันก็จัดเรียงสวยงามตามท้องเรื่องไปครับตรงนี้ครับก็ขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีหลุดเส้นน้ำเงินใช่ครับไม่หลุดเลยฮะต่อไปนะครับต่อไปอันนี้ก็ปีโบนัสเหมือนกันแต่ MAI สุดนะครับ MAI สุดอันนี้เซตปี2017เซตบวกไป 13% ใครเล่น MAI แต่ว่าเลือกผิดก็โดนนะครับเลือกอโกกับปอนซัมโดนนะครับแต่อันส่วนมากมันก็ขึ้นครับมันก็ขึ้นแบบนี้ครับ2017ถ้าเราไปเลือกแชมป์ก็แชมป์ปีนี้อินดัสครับอินดัสเดี๋ยวลองดูอินดัส2017นะครับสองศูนย์หนึ่งเจ็ดก็เดี๋ยวนะครับมันจะได้เห็นอินดิเคเตอร์ถ้าทำอย่างนี้ประมาณนี้ครับสวยงามตามต้องเรื่องครับมีหน้ามันได้เป็นแชมป์นี่ครับไม่หลุดเส้นนะบางทีเราดูกราฟเราต้องเซฟไอ้รูปแบบนี้ไว้นะเผื่อเวลามันเกิดขึ้นเราจะได้รู้ว่าออกมันทางวิ่งมันเป็นยังไงใช่ครับวันนี้เลยพาไปดูเฉลยครับว่าอ๋อมันเป็นประโยคที่จริงนะครับก็คือมันเลยทำให้เรามีกำลังใจครับว่าบางปีที่เซตมันไม่ดีเนี่ยแต่ถ้าเราเลือกถูกแล้วก็เลือกตามเทรนเนี่ยมันก็ไปได้ครับมันก็ไปได้แต่ปีนี้ยอมนะครับปีนี้เป็นเอาไลเออร์ครับนี่ครับมาเซตอ๋อยังไม่ใช่ปีติดลบหมดครับใช่ครับติดลบหมดติดลบตัวนี้ปีถึง8ติดลบหมดเลยเละหมดครับใช่ครับเละหมดเลยครับMAI นี่หนักกว่าชาวบ้านเขาเลยครับนี่ครับลบ 34% ครับปีนี้ติดลบหมดเลยครับอันนี้ก็เดี๋ยวปีต่อไปนะครับปีนี้ก็
ผมมองว่าก็น่าสนใจครับปีนี้คือเซตมันบวกแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับนี่ครับเซตบวกแค่เปอร์เซ็นต์เดียวถ้าเซตเป็นสีม่วงเนี่ยจะเห็นว่าเขาเนี่ยฮะขึ้นแล้วก็มาพังท้ายปีแล้วก็งัดขึ้นไปหน่อยครับนี่ครับถ้าตัวโบนัสตัวที่ได้เยอะก็พวกอโปตรงนี้นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ลงผิดไปลงอินดัสเนี่ยก็เรียบร้อยนะครับอินดัสนี่ลบ 22% เลยนะครับอินดัสมันมีหุ้นอะไรบ้างนี่ครับไอตัวเนี้ยมีอิทธิพลต่อเซกเตอร์ทุกครั้งเลยนะเห็นบ่อยมากเลยใช่ครับทั้งบวกทั้งลบเลยตัวนี้ครับอินดัสเราอยากรู้ว่ามีหุ้นอะไรบ้างเราจะไปเช็คที่ไหนเข้าไปส่องอินดัสได้เลยครับดีไหมอินดัสเดี๋ยวเราไปดูอินดัสก่อนเดี๋ยวผมขอกลับไปBOK 2019นะครับได้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปตามดูหุ้นคือนี้พอเราได้เซกเตอร์เราก็อยากจะรู้ว่าไอ้ในนั้นมันมีหุ้นอะไรบ้างเราจะได้รู้กันได้เลยครับเราดู2019นี่ฮะอินดัสเละมากครับเละนี่ครับก็ไหลลงจัดเรียงเป็นขาลงอะครับตามท้องเรื่องทีนี้วิธีจะดูว่าอินดัสมีอะไรก็เดี๋ยวขอดูผ่านตัวสแกนนะครับก็เข้าไปที่ตัวสแกนนะครับไปที่โทรทัลสแกนตรงนี้ครับแล้วก็อันนี้เป็นสแกนเพื่อที่จะดูว่ามันมีอุตสาหกรรมอะไรบ้างนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งใน eFin นะครับตรงนี้เราเคลียร์ออกนะครับเคลียร์ออกให้หมดเสร็จแล้วเนี่ยเราไปเลือกที่เราไปตั้งสักอันหนึ่งครับตั้งให้เงื่อนไขมันขึ้นมาครับอย่างเช่นราคามากกว่า 0.0001 แบบนี้นะครับก็คือราคามากกว่า 0.0001 แล้วก็ select นะครับ select แล้วก็ไปที่ industry อย่างนี้ครับเปรียบนี่ครับแล้วก็ไปดูที่ industry นี่ครับตรงนี้ industry แล้วก็ industry แล้วก็อันนี้เราทริกโปรแกรมไม่เฉยๆว่าหาหุ้นที่มันมีราคาอยู่นะมากกว่า 0.001 ดังนั้นก็แอดไปกดสแกนมาก็ได้แล้วครับอันนี้ครับ industry นี่ครับโอ้โหหลากหลายมากเลยใช่ค่ะ industry จะหลากหลายแล้วก็ต้องเข้าไปดูในของ set.or.th ครับว่า industry เขาแบ่งเป็นอะไรอีกนะครับประมาณนี้ครับโอเคเซกเตอร์อินดัสเขาแบ่งเป็นอะไรอีกยังไงอย่างเงี้ยฮะเอ๊ะเดี๋ยวนี้หน้ากลางหนังสือพิมพ์ยังมีราคาหุ้นหลายเซกเตอร์อยู่ไหมหลายหนังสือเดี๋ยวต้องเข้าไปดูเคยเห็นสมัยก่อนนะมันน่าจะมีครับสมัยก่อนพี่จะมีครับพี่ก็จะเปิดไอ้หน้ากลางหนังสือพิมพ์อ่ะไอ้ทันหุ้นก็ได้ข่าวหุ้นก็ได้กรุงเทพมันจะมีเรียงเป็นเซกเตอร์ไว้ดูในนั้นก็อาจจะง่ายกว่าหรือเปล่าใช่ครับผมแล้วก็พูดถึงสื่อพวกหุ้นนะฮะวันนั้นดูสารคดีสารคดีจีนเนี่ยแหละฮะตรงสมมุติเราขับรถไปแล้วมันมีสะพานลอยใช่ไหมฮะสะพานลอยเนี่ยมันเป็นราคาหุ้นขึ้นนะดังนั้นมันสื่อถึงเลยว่าโอ้โหคนนี้เข้าถึงหุ้นกันได้เลยนะครับ ก็คือสะพานลอยแล้วเป็นโฆษณาแล้วทางจังหวัดเขาก็เอาตัวหุ้นวิ่งขึ้นมาคือเล่นหุ้นกันทั้งจังหวัดก็เยอะครับเยอะครับนี่ฮะอินดัสก็เยอะแบบนี้ครับโอเคต่อไปนะครับต่อไปเก้าปีนี้ลบ8นี่ครับ2020นะครับเซตลบไป 8% นะครับแต่ถ้าเลือกดีๆครับเลือกเทคมันก็บินของมันได้ครับก็แก่งกว่าเซตครับเดี๋ยวไปส่องเทคนะครับเดี๋ยวไปดูปีกันโอเค202020เนี่ยครับเทคขึ้นยาวเลยเทคเขาฟื้นใช่ฮะเทคเขาฟื้นตรงนี้
นี่ฮะแบบนี้ครับก็คือมันผ่านมันก็เลยเป็นตัวบอกว่ามันโตของด้วยตัวเขาเองอะครับโตด้วยตัวเขาเองโดยที่ทั้งปีนั้นเนี่ยเซตลบ 8% นะครับดังนั้นมันก็เป็นความหวังให้กับเทรดเดอร์ผู้ลงทุนอยู่ครับว่าคำว่าคือเล่นได้ทุกเล่นได้เกือบเล่นได้ทุกปีสรุปคือเล่นได้ทุกปีแต่ว่าเลือกใช่ครับเท่านั้นเองใช่ครับยกเว้นปีที่ต้องยอมบางทีก็มีแต่ดูแล้วมัน10ปีมันจะมีครั้งนะฮะปีที่ต้องยอมแต่ว่าปีที่ติดลบเนี่ยเราเอามาให้10ปีเนี่ยติดลบไป 4-5 ปีมันก็มีอุตสาหกรรมที่เขาชนะเซตอยู่นะครับเพราะว่าบางอุตสาหกรรมเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศอะไรด้วยอ่ะครับมันไม่ใช่ของไทยจ๋ามันก็ไปของมันอย่าง2021นี่ก็บวก 14% อันนี้ถือเป็นโบนัสครับอันนี้ก็บวกเยอะแต่ถ้าเลือกผิดก็เสร็จนะครับเลือกผิดตอนนี้ก็คอนซูเมอร์ก็ลบ3อะไรอย่างเงี้ยครับเลือกผิดก็ติดลบได้เหมือนกันนะครับเท่านั้นได้ปีนี้บวกตั้ง 14% ครับครับก็จะเป็นเนื้อหาผมว่าก็สำคัญครับที่เอามาฝากครับว่าแค่นี้อันนี้ในที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยมีเซกเตอร์อะไรที่มันยังดีกว่าเซตบ้างสำหรับปี22อ๋อได้ครับดีไหมเดี๋ยวต้องค่อยๆจริงๆก็ได้นะครับได้เพราะเราขึ้นเราขึ้นกราฟไอวีแล้วตัวเออครับถ้าอะไรดีกว่าเซตนะครับเดี๋ยวผมขอเซตเป็นเดย์นะครับเดย์แล้วก็เราดูตั้งแต่มันจะต้องดูตั้งแต่ต้นปีถึงวันนี้นะครับแล้วก็เอามาเทียบกันนะครับครับแต่ว่าเดี๋ยวเซตจริงๆเซตเนี่ยมันใช้เวลาแป๊บเดียวอัพโกนะครับแล้วก็คอมม่าแล้วก็เซตนะครับติดกันเซตหมายถึงเซตอินเด็กซ์อย่างนี้ครับแล้วก็เริ่มตั้งแต่ต้นปีนะครับเริ่มตั้งแต่ต้นปีพี่เราลงไปที่เราลงไปที่เซกเตอร์แล้วเป็นวีคแล้วใส่อลิเกเตอร์อะไรดีกว่ามั้ยอ๋อได้ครับดีมั้ยไม่ต้องไปเทียบอันนี้ถ้าสมมุติอโกก็ยังเหนือเซตได้ครับเดี๋ยวดีกว่ามั้ยเดี๋ยวดูวีคอลิเกเตอร์เพราะว่าตั้งเตือนมามันก็20กว่านาทีแล้วครับได้เลยครับดีมั้ยเอาตัวไหนดีครับเอาเซกเตอร์หลักๆจะเอามาจากมาแพลงอ๋อหลักที่ตกใจเป็นได้เลยฮะอโกเนี่ยครับไล่ไม่ยักไม่ดีสับสนอยู่นะครับอโกตอนนี้ยังสับสนอยู่ปีนี้อโกไม่ดีคอนซูมเมอร์ยังไม่ได้ไม่ได้แต่ผมดูนะฮะทรงมันอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเราใส่ MACD histogram ไปที่เราเคยคุยกันนะฮะก็บางคนเขาก็เริ่มหาไดเวอร์เจนต์กันแล้วนะครับโอเคสำหรับกลุ่มนี้นะไอ้ที่มันลงเนี่ยมันมีอะไรงัดขึ้นมาไหมแบบนี้ครับโอเคเนี่ยครับประมาณนี้ครับโอเคจะได้เป็นไอเดียในการเทรดให้หาไดเวอร์เจนต์ไฟแนนซ์เขาพยายามขึ้นแต่ว่ายังขึ้นไม่ได้เส้นน้ำเงินนี่ต้องใช้พลังนิดนึงนะครับถ้าจะขึ้นนะครับต้องถ้าดูกราฟมาเดี๋ยวมันจะต้องใช้พื้นฐานดันช่วยด้วยนะครับเส้นน้ำเงินนี้ครับแต่ก็โอเคนะครับผมก็ถือว่าโอเคครับดีกว่ามาต่ำกว่าเส้นน้ำเงินอย่างนี้นะครับโอเคเพราะว่านี้ต่ำหลุดเส้นน้ำเงินมันก็มีเขียวมีแดงมาช่วยพยุงด้วยนะครับมันก็ไม่ได้น่าเกลียดคือวัตถุประสงค์พี่คือหาเซกเตอร์ที่น่าจะเล่นได้ในไตรมาส4อย่างนี้แล้วกันนะก็ประมาณนี้ไฟแนนซ์เนี่ยครับต้องดันขึ้นให้ได้นะครับถ้าดันขึ้นได้เนี่ยแสดงว่าเทรนด์เพิ่งกลับมานะครับตัวนี้โอเคตัวนี้อินดัสก็ยังไม่มีอะไรนะครับยังไม่มีอะไรก็อย่างที่เห็นครับถ้าขึ้นมันต้องทรงนี้ไงครับแต่ตอนนี้เขากำลังพยายามสู้อยู่นะครับป๊อปคอนก็เนี่ยครับมันก็พอได้นะครับพอได้ไหมนี่ครับได้ครับแต่มันขึ้นมา4สัปดาห์รอเขาพักนิดนึงนะครับโอเครอเขาพักก็อย่าลงมาเยอะมากอะครับก็ผมมองว่าดูแท่งใหญ่เป็นหลักเอาเป็นแนวรับอะครับก็อย่าให้หลุดกรอบนี้ลงมานะครับอันนี้ดีกว่าอันเมื่อกี้ใช่ไหมดีกว่าครับเพราะว่าแรงมันเยอะกว่าแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีอะครับผมว่ารอรอฟินเชียลแล้วก็ให้มันตัดเป็นแท่งแรกอะครับผมว่าก็จะเข้าตั้งแต่เทรนมันสดใหม่
โอเคครับแต่ตอนนี้มันยังทำไม่ได้นะครับอันนี้ต้องรอลุ้นหน่อยครับโอเคครับรีซอร์สอันนี้เขาไปแล้วครับรีซอร์สมันไปแล้วครับไปแล้วฮะเซอร์วิสก็เพิ่งมาครับผมว่าก็โอเคนะครับเทคนี่ก็งัดกลับมาอีกครั้งครับอันนี้ก็เหมือนเดิมครับอย่าเขาเรียกว่าอย่าหลุดมาเธอบาก็คือไอ้แท่งใหญ่ๆเนี่ยฮะก็ล็อกไฮล็อกโลไว้ครับอย่าหลุดครับพอเรามาดูเซตก็เหมือนเดิมครับจุดที่ถ้าล่วงแล้วไม่ควรหลุดก็แก็บตรงเนี้ยครับแก็บที่เริ่มจากตรงนี้ซึ่งเราอธิบายไว้อาทิตย์ที่แล้วแล้วไอ้แก็บตัวเนี้ยใช่ครับว่าล่วงพักได้ไม่ได้ครับแต่อย่าหลุดข้างล่างเท่าไหร่จะหลุดแนว1612สมมุติ1610ก็เป็นราคาโอเพ่นเขาเลยก็1661อะครับอย่าหลุด1611ว่ะ1611ครับ1611โอเคอย่าหลุดนะครับครับโอเคครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็พี่สรุปให้คือพี่สรุปว่าตัวเซตเนี่ยดูจากกราฟแล้วอย่าให้หลุด1611จะดีมากๆเลยถูกไหมใช่ครับเพราะว่าแก๊ปเขาเอาอยู่ทำไมเขาเอาอยู่ครับเขาเคยโชว์ฝีมือมา3สัปดาห์ติดแล้วนะครับพี่เปี๊ยกนี่ก็เด้งใช่ไหมอันนี้ก็เด้งอันนี้ก็เด้งฮะดูแล้วไม่น่าหลุดนะดังนั้นเนินเนี้ยมันเลยรวมจิตวิทยาอะไรไว้หลายอย่างนะครับคือลงมาได้ไหมก็ได้ครับแต่ว่าก็อย่าหลุดเลยครับก็มาพักผมมองว่ามาพักเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ขออย่าหลุดนะครับเพราะว่าการท่องเที่ยวอะไรก็เริ่มกันแล้วก็ญี่ปุ่นเดี๋ยวก็จะเปิดประเทศอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยพอญี่ปุ่นเปิดคนก็มาอะไรถ้าให้ฟันธงนี่คิดว่าหลุดไหมถ้าเป็น10 following นี่ผมตอบไม่ทายครับผมถ้าหลุดคือหลุดแล้วค่อย follow ฮะแต่เรารู้ว่ามันไม่ควรหลุดตรงไหนอะครับโอเคตรงนี้ได้ครับอันนี้เป็นวิธีแต่ถ้าใกล้ๆจ่อๆแล้วไปเปิดดู day to week อย่างนั้นวิเคราะห์ได้โอเคแต่ตอนนี้ถามว่าอย่าหลุดอะไรก็อย่าหลุดตรงนี้นะครับอย่าหลุดครับจริงๆมันมีแก๊ปสั้นกว่านั้นด้วยนะครับพี่เปียบเดย์เนี่ยมันก็เพิ่งเป็นแก็บอะครับแต่ตรงเนี้ยมันหลุดมาแล้วอ๋อโอเคเมื่อตอนเบรกใช่ครับแต่อันที่ให้ความสำคัญเนี่ยก็ตรงเนี้ยครับ1611โอเคนี่ครับที่มันโชว์ฝีมือ3ครั้งอะครับแสดงว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆครับกับเดินนี้โอเคตรงนี้มากกว่าแนวรับสำคัญแนวรับสำคัญเลยใช่ครับแนวรับสำคัญครับถ้าจะบินก็บินไปได้คือทำความเข้าใจนี่สำหรับเทรนด์ follow เนี่ยเขาจะให้เห็นเทรนด์ชัดก่อนแล้วถึงจะแอคชั่นตามถูกไหมใช่ครับใช่ครับวิธีคิดของเทรนด์ follower นะครับครับคือวางเส้นอะไรไว้ก่อนว่าแล้วถ้าหลุดก็แอคชั่นตามถ้าไม่หลุดก็ปล่อยไปเรื่อยๆก็คือเราไม่เดาอ่ะว่าง่ายนะเทรนด์ follower ก็จะไม่เดาให้เกิดไม่รอให้เกิดก่อนแต่ว่าเครื่องมือที่ลากอะไรก่อนเนี่ยมันต้องผ่านตัวงานวิจัยอะไรมาว่าอย่าหลุดตรงนี้หน้าอย่างเงี้ยครับหรือว่าถ้าจัดเรียงตรงเนี้ยเทนก็เกิดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วไปฟอลโล่โอเคแต่เทรนด์ฟอลโลวิ่งจะไม่ไปฟอลโล่อะไรที่มันสูงสูงอะฮะอย่างเช่นนิวไฮอะครับเทรนด์ฟอลโลวิ่งจะชอบแบบนี้ครับไอที่เขาบอกฟอลโล่บายใช่ไหมไอที่ฟอลโล่บายใช่ไหมใช่ฮะอันนี้ follow by จากไซด์เวย์อย่างเงี้ยครับ10 following จะชอบแบบนี้นะครับอันนี้ถามว่าเป็น follow by new high ไหมใช่ครับ new high แต่ว่ามันเป็น new high จากไซด์เวย์โอเคแต่ว่าอันเนี้ย10 following จะไม่ชอบหรือว่าจะเฉยๆอันนี้ถามว่า new high ไหมก็ new high ครับแต่มันเป็นเรียกว่า new high มรณะคืออะไรครับ okay. คือเทรนด์มันเกิดมาเป็นชาติแล้วอะครับแล้วเพิ่งไป follow ตรงยอดเนี่ยครับอันเนี้ยจะไม่ทำครับโอเคจะไม่ทำมันอยู่ยอดสูงเกินไปหน่อยแต่เขาจะชอบนิวไฮตรงจากไซด์เวย์อะไรอย่างนี้มากกว่าข้างล่างถูกไหมชอบใช่ครับเป็นถามว่าเป็นนิวไฮไหมเป็นครับเป็น
แล้วคนแล้วรายย่อยส่วนใหญ่ก็ชอบไป follow ไอ้อันที่เราไม่ชอบอ่ะนะอันบนนั่นน่ะพี่เห็นอยู่ประจําเลยใช่ครับใช่ครับดังนั้นศัพท์คําเดียวกันแต่ว่าถ้าเรามองจริงมันคนละมิติถามว่าจุด A new high มั้ยใช่ครับแต่ชอบอันนี้ครับจุด B new high มั้ยใช่ครับแต่ว่ามันเสี่ยงไปแล้วครับต้องดูคํานึงถึงความเสี่ยงด้วยเวลา follow ถูกมั้ยใช่ครับใช่ครับยกเว้นจุด B จะเสี่ยงได้มั้ยได้แต่ต้องใส่น้อยๆหน่อยครับก็จะเป็นเรื่องมันนี่มันเป็นไปแล้วก็นิดหน่อยเล่นสนุกขำๆพอได้แต่อย่าจริงจังใช่ครับใช่ครับครับอันนี้ก็เดี๋ยวมันอีกแป๊บเดียวงั้นเดี๋ยวไปร้านอาหารก็ได้ได้อันนี้เป็นเชียงใหม่มันจะมีอาหารสดๆแบบไม่ต้องเข้าไปในเขาอะครับเพราะว่าไร่ต่างๆเนี่ยอยู่รอบเมืองหมดดังนั้นถ้าอยากกินสวนองุ่นนะครับเอาจริงก็ไปขับแค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วมันจะมีฟาร์มองุ่นอยู่เป็นผมมองว่าผมว่าไม่มีองุ่นไหนที่อร่อยเท่าสวนนี้อีกแล้วเพราะเขาไปเด็ดมาทำให้เราเลยอะอ๋อโอเคสดๆเลยนะแล้วแก้วเนี่ยครับใช่ครับแก้วนี้ผมจำได้ว่า60บาทน่าจะ60ถึง80บาทเท่านั้นนะครับถ้าเข้าไปในเมืองผมว่าอัพ3เท่า200กว่าครับถ้าเข้าไปในเมืองดังนั้นถ้าอยากกินน้ำองุ่นที่สดจริงๆครับผมไปที่นี่เลยก็มากินเนี่ยครับครับมันเฟรชมากฮะมันเฟรชมากแล้วมันเขาก็ทำเป็นสวนหลายไร่เลยนะครับแล้วก็มีของกินครับก็เป็นคนที่เขารักในการทำองุ่นแล้วผมงงมากว่าองุ่นนี่มันปลูกยากมากนะครับแต่ตอนนี้เขาทำให้รอดในหน้าฝนกับหน้าหนาวได้นะครับแล้วเขาบอกว่าปีหน้าเขาจะทำสถิติว่าเขาจะเป็นคนปลูกองุ่นที่รอดในหน้าร้อนทุกหน้าผมจะรอดูจะรอดูนะแต่ว่าใครอยากกินองุ่นสดๆไปที่นั่นไปที่นั่นเอ๊ะเมื่อกี้มันเห็นมีอาหารอื่นด้วยนะเมื่อกี้เนี่ยมีครับก็เป็นอาหารฝรั่งเป็นบิสโตอะไรไปก็ทานได้ครับก็อร่อยอยู่ครับมีสเต็กมีอะไรอย่างนี้ฮะแต่ไฮไลท์นอกจากอาหารนะฮะที่เอาเป็นว่าพวกเนี้ยถามว่าอร่อยไหมก็อร่อยครับแต่ร้านอื่นมีไหมมีครับพวกนี้มีแต่สิ่งที่ร้านนี้ไม่มีที่ร้านอื่นไม่มีคือไอ้องุ่นนี่แหละอันนี้ครับไฮไลท์เลยครับโอเคแต่ลืมเพราะว่าเขาปลูกเป็นไร่แล้วก็คือมันอร่อยมากครับมันไม่เหมือนองุ่นในกล่องหรือองุ่นใดๆองุ่นผงที่เคยกินไม่เหมือนองุ่นไซรัปไม่เหมือนครับเพราะมันสดมากครับมันสดมากขอชื่อร้านอีกทีได้ครับแค่ครับขอชื่อร้านชื่อนี่นะครับสวนองุ่นอิ่มสุขเนี่ยนะมันบางแป๊บนี่ฮะครับสวนองุ่นอิ่มสุข30นาทีจากเซ็นทรัลเฟสติวัลนะครับเฉพาะขาไปนะครับก็ไปทางดอยสะเก็ดแต่มันไม่ต้องแบบขับไป3 2 3ชั่วโมงในเมืองไงครับแค่นี้เองครับใกล้มากไปทางดอยสะเก็ดโอเควันนี้ก็ครบถ้วนกลับมาสไลด์สำคัญก็ตรงนี้นะครับสรุปก็คือก็อยากให้มีกำลังใจแต่ไม่ประมาทนะครับว่าประโยคที่ว่าเซตติดลบเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องติดลบทุกอุตสาหกรรมนะครับยกเว้นปีบางปีปีโควิดนี่ยอมครับเอาอะไรเออปีอันนี้ยอมครับแต่ปีอื่นๆมันก็มีเขียวอยู่ครับถ้าเราเลือกให้ถูกนะครับโอเคครับโอเคเดี๋ยวสต็อปแชร์โอเคขอบคุณมากยิ้มก็มีอะไรมาให้พี่ดูเกือบทุกอาทิตย์เก่งมากเลยนะ ขยันหามากเลยครับโอเคเฮ้ยยิ้มมีคอร์สยิ้มมีคอร์สกับทางสกิลเลนนี่พี่เห็นแวบๆอ่ะอ๋อใช่ครับมีคอร์สทางสกิลเลนครับ15ชั่วโมงอะครับ15ชั่วโมงมันจะเรียกว่าหลักสูตรซูเปอร์คอนเฟิร์มชันก็คือสายพายแพทเทิร์นพวกตีเส้นต่างๆอะครับจริงๆการตีเส้นเนี่ยมันต้องตอนมันทะลุเนี่ยมันจะต้องดูอินดิเคเตอร์ด้วยนะครับมันจะทำให้เราเจอสิ่งที่มันทะลุจริงๆอะครับประมาณนั้นครับมันก็เลยเป็นที่มาของคอร์สครับผมโอเคใครสนใจก็ไปที่เว็บไซต์ Skillane นะที่ยิมมีสอนอยู่ครับขอบคุณมากลงเยอะแล้วครับผมขอบคุณมากครับยิมครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่เปียขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ